คิดเอ๊ะใบละกี่ซีซีใบไอละ้50อายุค่ะอายุเขาเรียกว่า50อายุใช่ไหมการที่จะแตะกับแอลกอฮอล์คนบางคนแตะกับสำลีอันนี้อายุอีก50ใช่ไหมนี่50ดูหุ่นนะครับจะเป็นอุปุอุปิต่อไปขอให้ลงพุงกว่านี้นะครับกี้น่าจะเป็นท่านั่งนั่งผิดจังหวะใช่นั่งตรงนี้100แล้วใช่ไหมครับไออยู่ใช่เข็มที่เข็มที่2ต่อไปเข็มที่3ครับเข็มที่3ก็จะเป็น150เข็มเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องตกใจไม่กลัวครับบางท่านอาจจะดูเราโอ้ยจะทำได้ไหมเนาะได้ครับลองทำเองดูครับนี่ขนาดตัวเล็กๆหัวยังลองทำได้เลยครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ๆผมตรงอาจจะทำได้ดีกว่านี้ก็ได้นะครับด่าแล้วค่ะแต่นั่นเป็นเรื่องของจิตใจครับแต่ว่าได้เห็นบอกว่าคนที่ไม่กล้าก็สามารถไปให้คลินิกได้ใช่ไหมครับคลินิกคิดให้ค่ะแต่ยามันแค่นิดเดียวนี่นั่นแหละ50อายุมีแค่นั้นเลยครับไม่มีใครกดเล่นหรอกครับนี่ก็คือเข็มใหม่นะครับแต่ดูจากการถอดการใส่เข็มคล่องมากครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่เข็มที่3ค่ะเจาะไปจนพรุนก็สำลีใหม่ก็ได้นะครับนี่ใส่ไม่ดีครับคนนี้เป็นอย่างนี้นะครับจัดเลยครับเจาะตัวเองจนเป็นพรุนหมดแล้วครับร่างกายมันยังไม่เข้าไม่ลึกไม่จำเลยจำแล้วนะครับดูตัวเลขด้วยกันครับเป็นศูนย์แล้วครับเมื่อกี้หมุนไหมหมุนค่ะหมุน50ใช่ไหมโอเคไหมโอเคหมดแล้วค่ะโอเคค่ะสู้สู้หมดแล้วไปเล่นเข็มอันตรายชอบผสมอันนี้ให้ใหม่ทุกครั้งเพื่อจะได้เป็นคนสะอาดกับความมั่งจัดไว้ให้ถูกที่ครับอันนี้150แล้วเนาะโอเคครับโอเคไปเตรียมยากันไข่ตกแป๊บนึงครับมีเดินชนกระทบด้วยครับเพราะเราปิดห้องไว้ไว้แล้วครับว่าไม่อยากให้ดูหุ่นเลยครับเรากลับมาดูยาดีกว่าครับครับอันนี้คือยาหลอดใหม่กันไข่ตกนะครับส่วน3หลอดนั้นหมดแล้วเขียนไว้ชัดเจนครับว่าหมดมีใครเป็นแบบหนูไหมคะแล้วกลัวจะลืมที่ฉีดคนเดียวคือไม่ได้แบบเอายามารวมกันแล้วก็ฉีดซ้ำกันไม่เจ็บไม่เจ็บใจสู้มีการผสมสำลีให้นะครับระหว่างรอฝั่งทางนั้นผสมยานะครับแล้วก็ผสมอุ๊ยผสมสำลีให้ครับโชคดีนะเราซื้อมาหลายขวดไม่เป็นไรครับซับสำลีเก่าซับมาผสมใหม่นะครับเมื่อกี้นี่มันแอลกอฮอล์มันลมนิดนึงนะครับอะไรนะคะป้าพร้อมยังพร้อมแล้วครับมองเห็นเนาะมองเห็นครับก็คือฉีดยาเข้าไปในขวด
ที่เป็นเกล็ดใช่ไหมจากนั้นก็ทำการเขย่าครับเบาๆนะครับอย่าให้เป็นฟองอันนี้วันที่31นะครับเป็นการฉีดเพิ่มยารอบที่2นะครับครั้งที่1วันที่22ถึง27ก็ไปรับยามาเพิ่มวันที่28นะครับฉีดถึงวันที่30หมอก็ให้ยามาเพิ่มอีกนะครับฉีด31ถึงวันที่2นะครับใช่ไหมครับวันที่2หรือ3ครับวันที่3เดินทางนะครับเพื่อวันที่4จะไปเก็บไข่อันนี้ผสมยากันไข่ตกอยู่นะครับนะครับยาเข้ากันแล้วทีนี้ก็เป็นการดูดเอายาเข้าไปในไซลิงเหมือนเดิมครับแต่มันจะมียาตัวสุดท้ายที่มี2ขวดใช่ไหมครับอันนั้นน่าจะเป็นยาเข็มสุดท้ายของวันที่2ค่อยดูกันอีกครับวันนี้มีฟองครับอาจจะดูดจังหวะดูดแล้วมันน้ำยามันกำลังจะหมดมันจะเกิดฟองนะครับแสดงว่าจังหวะที่ยาจะหมดมันเกิดฟองครับต้องใจเย็นๆครับไม่รีบเหมือนมันจะแค่ปล่อยมือมันก็ดีดขึ้นเองนะครับมีสูญญากาศอยู่ข้างในครับแต่ส่วนที่เหลือสุดท้ายเราต้องช่วยมันดูดนะครับอาจจะมีฟองบ้างเดี๋ยวเราไปไล่อากาศกันอีกทีเกี่ยงตับแล้วครับนำเข็มออกมาได้แต่เข็มใหญ่นี้มันฉีดไม่ได้นะครับเจ็บแน่ๆเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเข็มเล็กก่อนครับเข็มใหญ่ฉีดนี่ฆ่ากันตายไปข้างทะลุถึงใจใช่ครับมันเข็มฉีดหมานะครับไม่ใช่เข็มฉีดคนไซส์ใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าหมามันสะดุ้งโยงแน่นอนครับงับเราแน่ๆครับอ๋อได้เดี๋ยวคุณหมอจะฉีดไม่ได้นะครับเดี๋ยวคุณหมอจะตื่นเต้นปกติเขาต้องไปจริงๆคนที่ไม่กล้าฉีดเองนะครับก็ไปคลินิกได้นะครับเขามีรับจ้างฉีดนะครับเข็มละ100 200บาทเองครับแล้วแต่คลินิกนั้นอันนี้เป็นการไล่อากาศนะครับออกมาแล้วยาโอ้เสียดายนะครับยานี้นี่ครับแอลกอฮอล์พร้อมแล้วครับเช็ดหลังจากเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการฉีดมือไปโดนนะครับในดันออกมาไม่เป็นไรครับก็ดีมีตัวยาใช่ครับตายไปไหมคะหืมได้ตรงนั้นก็ได้ชื่อดุนด้วยกันนะครับไม่คนดูไม่เสียวนะครับช้าๆครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบวิดีโอนี้ก็ทำไว้เป็นกำลังใจให้ตัวเองนะครับสู้ต่อไปครับแม้จะเจ็บแค่ไหนก็สู้ไหวครับว้าวคนดูยังว้าวเลยครับกดไว้นิดนึงไม่ใช่แตะกดรอโอเคหมดหรือยังอีกกี่เข็มครับเอ้ยกำลังสนุกเลยค่ะเอาเป็นเล่นนะครับไม่มีใครสนุกหรอกครับฉีดยาเด็กยังร้องไห้เลยครับไม่ชอบไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น
จะคนไม่ปกติเท่านั้นนะครับที่กล้าฉีดตัวเองได้รับยอมรับไหมครับว่าไม่ปกติเหม็นแอลกอฮอล์มากเลยกลัวแต่เราทำผมจัดเองนะครับจัดเองโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้สีเข้มจัดเต็มสวัสดีครับ